แล้วครับพี่น้องครับมาฮอดแล้วครับทางเขาเวทีหมอลำครับหมอลำเฟสติวัลนะครับโอ้คณะแรกในซีเมนต์ของคุณเมียนน้อยครับนี่ครับรถบัสจอดเต็มอยู่นี่ครับอาจจะมันนะครับอันแรกอาจจะเป็นของวงคุณเมียนน้อยครับเสียงอีสานครับนะครับอ้าวเดินทางมานี่โอ้แม่นกน้อยรถบัสหลายกันมากเลยนะครับนี่ครับการร้อยตังกองในรถเลยครับพี่น้องครับนี่ครับรถเข้ามาในงานนะครับมอลัมเฟสติเวอร์นะครับเขื่อนอุบลราชครับพี่น้องก็แต่เดินทางมาหอดกับตอนนี้นะครับอันนี้สิเป็นของคุณแม่นกน้อยครับคณะแรกนะครับทางเข้ามาหลังเวทีนะครับเสียงอีสานนะครับตอนนี้นะครับทัดมาหน่อยนึงครับบัดนี้พี่น้องขนาดอย่างน้อยน้อสีชมพูนี่น้อเดี๋ยวแบกขึ้นกันนะอันนี้จะเป็นอ๋อศิลปินผู้ไทยครับนี่ครับรถบัสสีชมพูนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอากล่องออกมาซูมเบิ่งซูมพี่น้องเบิ่งนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นศิลปินผู้ไทยครับนี่ศิลปินผู้ไทยตรงนั้นจะเป็นเสียงอีสานครับอันนี้คือบรรยากาศหลังเวทีส่วนหน้างานสิวทั้งพูนครับสังกะสีอ่อนญี่ปุ่นครับหลังเขื่อนแล้วครับติดแม่น้ำแล้วครับติดเขื่อนอุบลรัตน์เลยครับผมนี่อันนี้จะเป็นศิลปินผู้ไทยครับคณะแรกนั้นจะเป็นคุณแม่นกน้อยนะครับเสียงอีสานนะครับฟังนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสังกะสีอ้อมตลอดแนวเลยนะครับนี่เป็นสีอ้อมสังกะสีตลอดแนวเลยนะครับพี่น้องนะครับเอาไปเบิ่งครับอีกคณะหน้าตอนนี้สิเป็นศิลปินผู้ไทยนะครับนี่นะครับเวทีนี้นะครับมองรถบัสสีชมพูนี่นะครับพี่น้องถัดมาอีกเจ้าน้อยจะเป็นของคุณหนึ่งลุงทิวานะครับนี่คณะที่3ต่อจากคุณพ่อวิรพงศ์นะครับนี่นะครับต่อจากศิลปินผู้ไทยต่อมาก็สิเป็นคุณหนึ่งลุงทิวานะครับนี่นะครับเป็นเวทีที่3นะครับเมื่อนี้ทั้งเบิดมีหาเวทีนะครับเท่าที่จารย์ร้อยจำบ่ผิดเมื่อนี้หามื้อนี่หาเนาะครับเนาะนะครับนี่ครับคนหนึ่งลุงที่วานะครับนี่คณะที่3นะครับพี่น้องบริเวณงานก็ถือว่ากว้างขวางครับพี่น้องใหญ่โตมโหฬารซะเหลือเกินนะครับนี่ครับคณะที่3ของคนหนึ่งลุงที่วานะครับคณะที่4ครับพี่น้องถัดกันมาอีกนิดนึงนะครับถัดกันมาอีกนิดนึงสิเป็นของเบื้องข้างหลังนี่น่าจะเป็นของนุพานนะครับนุพานวิเศษศิลป์นะครับตรงนี้นะครับขนาดตรงนี้นะครับทัดจากคุณหนึ่งลุงที่ว่ามากก็สิเป็นนุพานวิเศษศิลป์นะครับผมตอนนี้นะครับทีมงานแดนเซอร์เพิ่นก็พักผ่อนนั่นน่ะครับขณะไปขณะมั่นครับพี่น้องมื้อนี้มีหาคณะนํากันนะครับหันหลังเวทีใส่กันแต่ทีมงานสาวน้อยเฮาสิอยู่สุดท้ายหมู่เลยพี่น้องนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นหนูพานวิเศษศิลป์ครับนี่ครับนี่นะครับต่อกันมาหน่อยนึงอันนั้นก็จะเป็นซุ้มของเหรียญของซอยนะครับทั้งเครื่องพูดนะครับสิเป็นเต้นเบียริโอสิเป็นเต้นอย่างนี้หลายๆแนวนะครับผมผู้สนับสนุนน้ำนะครับเป๊ปซี่นะครับพูดทั้งหมดนะครับนะทางขายบัตรเอางานนะครับประตูเข่าขายบัตรนะครับเนาะอันนี้จะเป็นคณะนุพานวิเศษศิลป์นะครับต่อจากสาวน้อยนี่ครับสาวน้อยเฮาสิอยู่สุดท้ายหมู่ครับพี่น้องครับหาคณะน้ำกันครับพี่น้องมื้อนี้นะครับหมอลำเฟสติเวิลนะครับสุดยอดนะครับนี่หาคณะเลยครับพี่น้องครับนุพานวิเศษศิลป์สิอยู่ตัดติดกับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสาวน้อยเฮาแต่มาหอดจันใต้เฮาแต่มาหอดเห็นจันใต้ยังครับจันใต้นี่เฮาแต่มาหอดจันใต้สวัสดีครับจันใต้เฮาแต่มาหอดบ่ครับหาพี่น้องก่อนผมไปหาพี่น้องก่อนครับผมทีมงานสาวน้อยมาหอดรับกวนหมู่ครับพี่น้องครับเฮาแต่มาหอดมาถึงนะครับอันนี้ทีมงานทางเครื่องคณะอุ้ยนี่ทีมงานแดนเซอร์คณะใดเนาะน่าสิเป็นของหนูพานเนาะนะครับเพิ่นสิพากันไปอาบน้ำระวังอีปิงเด้อหนูเด้อระวังอีปิงนะจ๊ะ
นี่ครับติดริมเขื่อนพอดีพี่น้องครับนี่ครับติดแม่น้ำพอดีครับมาฮอดแล้วสาวน้อยเฮาเป็นคณะสุดท้ายเลยนะครับอยู่สุดท้ายหมู่ครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านเพียงเฮามาจอดอยู่สุดท้ายหมู่เลยพี่น้องเลยนี่ครับบรรยากาศหลังเวทีครับทีมงานโฮเทลมาฮอดครับรถบัสกับโฮเทลจอดนะครับฮู้วี่งามหลายครับพี่น้องเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะ115ไปรอเบิ่งในงานนะครับเฮาสิรพากันรอเบิ่งในงานนะครับนี่คือมหากรรมหมอลำที่ยิ่งใหญ่ครับมื้อนี้หาคณะพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะ115ไปรอเบิ่งในงานปู้นทั้งเตียนเป๊ปซี่เตียนลิโอเตียนหยังพุ่นล่ะครับหลายๆเดี๋ยวจะ115รอไปเบิ่งครับแต่ว่าก่อนอื่นสิพาไปเบิ่งทีมงานหมอลำครับบ่ว่าสิเป็นคณะใดก็แล้วแต่มื้อนี้ครับสิไปอาบน้ำอยู่ปู้นครับพี่น้องเดี๋ยวจะ115ไปเบิ่งครับขี่รถยางไปเบิ่งฮะโอ้ขี่รถแล่นไปเบิ่งบ่ขี่รถยางไปเบิ่งทั้งปู้นครับพี่น้องครับไปเบิ่งทีมงานหลายๆคณะอาบน้ำครับพี่น้องมาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับตอนนี้จะลอยขึ้นมาถึงรถแล้วสิพาพี่น้องบรรยากาศทั้งพี่ครับหลังวิธีก็ฮอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่คือคณะสาวน้อยเฮาสิอยู่สุดท้ายหมู่พอดีครับพี่น้องครับนี่อะเจ้าอย่างนี้นะครับรถบัสกำลังเข้าไปเอ้าส่วนทั้งวิธีทั้งหยังเตรียมงานเดี๋ยวให้บอสโจเพิ่นเป็นคนไทยทั้งปุ่นก็แล้วกันครับจะร้อยสิเก็บภาพบรรยากาศทั้งริมเขื่อนริมหยังสู่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศมื้อนี้นะครับแรงนี่เป็นตะมวนตะซึนซำใดนะครับเดี๋ยวจะร้อยสิเก็บเอาภาพบรรยากาศซุ้มนี้ก็แล้วกันเนาะส่วนทั้งเรื่องวิธีเรื่องบันเทิงเรื่องหยังเดี๋ยวจังให้บอสโจเพิ่นเป็นคนเก็บภาพฝากพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะ115พี่น้องมาเบิ่งทางพี่ก่อนนะครับเบื้องต้นฮอดแล้วฮอดแล้วนะครับอันนี้คือริมแม่น้ำนะครับริมแม่น้ำเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปทางใดเฮาพาพี่น้องไปเบิ่งทางไหนนอน้ำหลายดีนะครับผมมาหมุนปลามาเลยพี่น้องเฮาน้องๆมาอาบน้ำนะครับหลายๆคณะพี่น้องครับเพิ่นสิพากันมาอาบน้ำทั้งปีละจะลอยเอารถลงมาเลยนะครับมาเบิ่งมอลำอาบน้ำพี่น้องปุ้ยทางบุญทั้งหลายบุญนะอยู่ในน้ำบุญครับพี่น้องเอาบ่ว่ากันพี่น้องก้มมนก้มเสือเนาะอาบน้ำก็เย็นดีสบายดีนะครับสงสัยจะลอยสิได้อาบน้ำละเบิ่งทรงลักษณะนี้เป็นตะเย็นพะโลเขาจะเอารถมาได้นะครับปุ่นครับจ่าร้อยก็เลยเอารถมาคือการคือกันนะครับเดี๋ยวเสียมหาเปิดท่ายุดแถวนี่แหละครับพี่น้องอาหามองจะรถกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับบรรยากาศริมหนองแต่ว่าแดดซ่องนิดหน่อยแล้วพี่น้องเด้อมาหวานแล้วมากระเล่นน้ำเพราะมาปุ่นนะนี่ครับบรรยากาศริมเขื่อนโอ้ทีมงานหลายๆคณะกับพี่น้องมากันมาอาบน้ำสนั่นเลยครับปุ่นเล่นน้ำกันสนั่นสะเนื่องเลยพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศดีครับพี่น้องหลังเวทีนะครับพูนคือบรรยากาศงานสิอยู่ฟังพูนนะครับฟังทางนี้ก็สิเป็นสำหรับคนเล่นน้ำหมอลำเฮาก็สิมาเล่นน้ำทางนี้นะครับนะนี่บรรยากาศสดๆครับตอนนี้หลังเวทีนะครับวันนี้หมอลำ5คณะหนูอยู่คณะไหนลูกอ๋ออยู่ใกล้ๆกับพี่เลยเห็นไหมครับนี่น้องๆอยู่หนูพานวิเศษศิลป์นะคะเป็นแดนเซอร์เหรอลูกนักร้องแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ด้วยหนูพานวิเศษศิลป์มีแดนเซอร์ผู้หญิงน่ารักนะครับพี่น้องแต่ว่าสาวหน่อยเฮามีสาวหน่อยเฮามีจะคนนอ2 3คนประมาณนี้แหละครับนะเอาสู้ซีกันแดนเซอร์ผู้หญิงเฮาคือสิหลายเนาะหนูเนาะมาอาบน้ําบ่จ๊ะมาพระเจ้าว่าโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันหลังเวทีนะคะนะครับจันลอยได้ย่างมาเห็นทีมงานมาล่ำเฮานะครับมาอาบน้ำเอ๊ะตัวนั้นเป็นสาวหน่อยเฮาบ่หรือเปลี่ยนหนูพันคือกันนะครับกลุ่มนั้นตอนนี้หลายนะครับพี่น้องเพราะว่ายังคำมาแล้วเพิ่นก็สิพากันลงมาเล่นน้ำเพื่อที่เตรียมทำการแสดงมะแรงนะครับบรรยากาศสดๆหลังเวทีนะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศหลังเวทีทีมงานทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวให้ทางบอสโจเพิ่นนะครับเป็นคนไทยแต่ว่าจะร้อยมาเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่น้องทั้งนี้ก็แล้วกันนะครับริมเขื่อนอุบลรัตน์นะครับสวยงามครับพี่น้องเนาะสถานที่หมองนี้ถือว่ากว้างขวางนะครับบรรจุคนได้เป็นแสนๆนะครับพี่น้องนะครับ
จาร้อยเคยมาเล่นมาหาบักหอยมากับทีมงานบ้านกระมูกับพวกนะครับตะกี้เคยมากางเต็นท์อยู่สถานที่ตรงนี้แหละครับถือว่าสุดยอดแห้งนะครับบรรยากาศงามงามนะครับหมอลำหาคณะมือนี้ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเบิ่งมาเบิ่งด้วยพี่น้องเด้อนะครับบัตรตาผ่านหน้าประตูประมาณ150นะครับซื้อเป๊ปซี่เนี่ยล่ะเหลือ100ประมาณนี่ล่ะครับนะผมเห็นป้ายแบบๆอยู่จักแม่นบ่แม่นเด้อพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับแต่ว่าหลักๆก็150นั่นล่ะนะครับงานมี2มื้อมื้อนี้กับมื้ออื่นว่าซั่นนะครับได้ยินว่านะครับโอเคพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องครับกับริมเขื่อนนะครับกับงานหมอลำเฟสติเวอร์นะครับ10คณะนะครับ2มือมือละหาคณะนะครับผมอ่ะบรรยากาศสวยๆริมเขื่อนอุบลรัตน์ครับคลิปนี้จะร้อยขอบพระคุณหลายๆพี่น้องครับแฟนคลับ FC ติดตามกันคือเก่าครับเอาร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงสุขสุขคนครับผม